ดยปกติแล้วคนทั่วไปที่อยู่ที่หมู่บ้านแม่แจ่มแห่งนี้นะครับประกอบอาชีพอะไรครับครับประกอบอาชีพทุกวันนี้ก็มี3อย่างครับครับคือชากาแฟแล้วก็มัคคาเดเมียโอ้ยอย่างต้นนี้ต้นกาแฟนี่ครับครับครับนี่แหละครับนี่ไงเม็ดกาแฟโอ้ผมเห็นแล้วนี่ฮะอาราบิก้าครับวันนี้พันอาราบิก้าครับครับตอนผมเดินทางมาถึงนะฮะผมเห็นเขาเอากาแฟมาตากเรียงกันเยอะแยะมากมายเลยมีทั้งสีเขียวสีแดงแล้วก็สีดำด้วยทำไมที่นี่เขาถึงเก็บรวมๆกันล่ะครับครับครับก็ที่เราเห็นที่ชาวบ้านเขาตากนั่นคือเขาเก็บจากไร่แล้วก็ไปโม่นะครับคัดเกรดนะครับที่สีแดงๆนั่นคือเขาเรียกว่ากาแฟดำอันนี้ต้นอะไรครับอันนี้แหละครับมัคคาเดเมียอ๋อหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เองครับวิธีการเก็บเกี่ยวเขาเก็บเกี่ยวยังไงครับเขาเก็บเกี่ยวให้มันร่วงลงข้างล่างครับอ๋อให้ร่วงลงล่างเดียวเลยครับครับโอ้เดี๋ยวหาด้วยนะฮะร่วงมีไหมครับอ๋อนี่ไงโอ้มีร่วงเยอะเลยครับโอ้นี่ไม่นี่ไม่มีครับอ่ะนี่มีแบบร่วงอ๋อสีเขียวๆนี่ด้วยนี่อันนี้พึ่งร่วงครับแต่นี่ก็ต้องไปตากพึ่งแห้งอีกแล้วกิโลละเท่าไหร่ครับ800ถึง 1,200 ไม่ได้พูดผิดนะครับครับไม่ผิดแน่นอนโอ้แพงมากเลยครับแล้วมีส่งขายที่ไหนบ้างครับก็ไม่ได้ส่งขายที่ไหนครับขายภายในหมู่บ้านนะครับในหมู่บ้านครับแขกขึ้นมาจากข้างล่างครับเขามาแวะซื้ออ๋อคือแค่เฉพาะขายในหมู่บ้านเราเนี่ยก็ไม่พอแล้วใช่ไหมครับครับครับยังไม่พอมัคคาเดเมียเป็นพืชที่ได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งถั่วเพราะมีรสชาติอร่อยที่สุดและก็ยังมีราคาแพงที่สุดในโลกอีกด้วยแรกเริ่มเดิมทีมัคคาเดเมียมีพื้นเพอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียโน่นล่ะค่ะพ่อครับเป็นไงฟันผมจะแตกก่อนครับครับทำไมมันแข็งอย่างนี้ครับครับก็มันเป็นธรรมชาติของมันอะถ้ามันไม่แข็งเดี๋ยวแมลงก็เจาะหมดอ๋อเป็นการปกป้องตัวเองด้วยนะครับเขาบอกว่าแมคคาเดเมียนัทเนี่ยครับเป็นราชาแห่งถั่วเลยครับแพงที่สุดอร่อยที่สุดในโลกด้วยครับครับจะแตกหรือเปล่าเนี่ยขนาดหินนะครับถ้าฟันผมแย่แล้วครับตอนนี้นี่แหละมัคคาเดเมียที่เก็บได้นั้นชาวบ้านแม่แจ่มเขาก็จะเอาไปอบจากนั้นก็จะนำไปกระทบเปลือกออกแล้วนำเมล็ดข้างในบรรจุใส่ถุงจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวนี่ล่ะค่ะสร้างรายได้ให้เป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียวนอกจากนั้นในสวนก็ยังปลูกพืชเมืองนาไว้อีกหลายชนิดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเชอร์รี่หรือว่าลูกท้อใครที่ชอบเดินชมสวนผลไม้แบบนี้แล้วก็รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะและนี่นะครับก็คือแมคคาเดเมียนะครับที่สามารถทานได้เมื่อกี้ที่อยู่บนต้นมันทานไม่ได้ครับนี่เห็นกันแบบจะๆอย่างนี้แล้วนะครับดูแล้วว่ารสชาติจะอร่อยยังไงแต่ว่าพอเดินกลับมาครับเหนื่อยฮะกลิ่นลอยมาจากบ้านเลยครับแหมเดินตามกลิ่นมาเรื่อยๆปุ๊บแหมบุกถึงครัวครับเจอกับแม่บัวผัดครับวันนี้จะให้แม่บัวผัดทำอะไรให้กินหน่อยนะฮะแม่บัวผัดครับวันนี้มีอะไรให้ผมกินไหมครับผมหิวแล้วอ่ะพริกมัคคาเดเมียเจ้ามัคคาเดเมียที่ผมถืออยู่เนี่ยฮะเจ้าเอามาตำน้ำพริกได้เจ้าโอ้ส่วนประกอบอะไรบ้างครับอ๋อมีพริกเผาแล้วก็มีกระเทียมตามด้วยเกลือแล้วก็มีอะไรครับมัคคาเดเมียแล้วทำไมถึงคิดทำเมนูอันนี้ออกมาได้ครับเมื่อก่อนเนี่ยเคยตำน้ำพริกครัวเจ้าคิดว่ามัคคาเดเมียมันหอมอร่อยเอ๊มาตำน้ำพริกนี้นึกว่ามันจะอร่อยอ๋อวันนี้มันก็อร่อยแต่เลยอร่อยกว่าไหมครับอร่อยเจ้าอร่อยกว่าถ้าคนใดมาบ้านแม่แจ่มนี่ถ้าไม่ได้กินน้ำพริกมัคคาเดเมียนี่แสดงว่าบ่ถึงบ้านอ่ามันเค็มเผ็ดมาเรียบร้อยแล้วนบแอบกระซิบมาว่าอาหารมื้อเย็นยิ่งอร่อยเข้าไปใหญ่ก็เพราะได้รับประทานกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาอบอุ่นจริงใจแบบนี้ล่ะค่ะ
ากมื้อเย็นผู้ใหญ่บ้านสุธรรมพานกขึ้นไปที่หมู่บ้านชาวเขาเผ่ามูเซอร์ต่อค่ะตอนนี้เนี่ยเราเดินทางขึ้นมาจากหมู่บ้านแม่แจ๋มขึ้นมาอีกประมาณ2กิโลกว่าๆที่นี่นะครับเขาเรียกว่าหมู่บ้านเผ่ามูเซอร์ใช่ไหมครับครับลาหูลาหูนั่นเองครับที่นี่เนี่ยนะครับสังเกตจากวิถีชีวิตของเขาแล้วเป็นแบบเรียบง่ายเขาก็ปฏิบัติโดยอยู่กินแบบดั้งเดิมครับแบบธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติอย่างเงี้ยอย่างนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างเงี้ยจะเข้ามาเที่ยวไม่ต้องมาทำลายวิถีชีวิตดั้งเดิมนะครับเนาะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวที่ดีนะครับเวลามาท่องเที่ยวทั้งทีเนี่ยก็ต้องมาด้วยใจรักแล้วก็อยากจะมาสัมผัสวิถีชีวิตที่นี่จริงๆแต่ถ้าเกิดว่าใครที่คิดจะเข้ามาแล้วจะมาเปลี่ยนวิถีชีวิตนี้คงเป็นไปไม่ได้ครับไม่ได้ครับคือว่าชาวบ้านเขาไม่ยอมอ่ะเขาจะใช้แบบดั้งเดิมของเขาครับนี่แหละครับขนาดเจ้าบ้านนะครับเขาขอร้องมาขนาดนี้แล้วเชื่อเหลือเกินว่านักท่องเที่ยวทุกๆคนนะครับที่มาท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยเราต้องมีสำนึกนะครับในการรักในสถานที่ที่เราไปท่องเที่ยวด้วยคุณคือหนึ่งคนครับที่สามารถช่วยกันรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้อยู่คู่กับเมืองไทยไปอีกนานแสนนานครับมาที่หมู่บ้านฮะชาวเขาเผ่ามูเซอร์แห่งนี้ครับต้องมาดูการเต้นดำจะคึนะฮะซึ่งเป็นการเล่นอย่างหนึ่งนะครับที่จะใช้นะครับในเวลาวันปีใหม่หรือว่าจะเป็นวันสำคัญสำคัญต่างๆรวมถึงประเพณีสำคัญสำคัญนอกจากนี้ครับไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถึงด้วยนะครับเขาเรียกเป็นภาษานะครับของที่นี่ว่ากาเคเวก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับของแม่แจ๋มก็จะมีคนออกมาจับจ่ายซื้อของกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าดูแล้วนะครับเป็นตลาดเล็กๆไม่ได้เป็นตลาดที่ใหญ่อะไรมากมายเลยแต่อากาศเย็นมากๆครับโอ้โหมือผมได้ชาหมดแล้วครับตอนนี นี่ครับก็คือแม่แจ๋มหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางอ้อมกอดของขุนเขาที่นี่เขาสามารถดูแลทรัพยากรธรรมชาติของเขาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ครับไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ต้นน้ำรวมถึงวิถีชีวิตของพวกเขาด้วยไม่ว่าเทคโนโลยีจากภายนอกจะก้าวเข้ามาในหมู่บ้านโลกจะหมุนเร็วขนาดไหนก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของพวกเขาไปได้ครับรวมถึงวิธีการจัดการการท่องเที่ยวสามารถจัดการได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวครับและสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะให้นาฬิกาชีวิตของคุณเดินช้าลงครับที่นี่เหมาะอย่างมากเลยทีเดียวครับส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจอยากติชมรายการหรือแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสามารถเขียนอีเมลของคุณมาได้ครับที่ทั่วถิ่น @gmail.com หรือส่งจดหมายของคุณมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับส่วนวันนี้เวลาของนบกับรายการทั่วถิ่นแดนไทยหมดลงแล้วต้องขอลาไปก่อนพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับทั่วถิ่นแดนไทย